สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรดูแลการเดินทางของประชาชนตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่2565ค่ะในการเดินทางของพี่น้องประชาชนออกสู่ภูมิลำเนาภาคต่างๆสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำคำแนะนำเส้นทางที่หลีกเลี่ยงความแออัดในถนนสายหลักไว้ดังนี้จุดหมายทางภาคเหนือทิศทางขาออกจากกรุงเทพมหานครในเส้นทางสายเอเชียจะมีการจราจรคับข้างบริเวณต่างระดับบางปะอินแนะนำให้ใช้เส้นทางสายบางปะอินบางปะหันหรือใช้ทางด่วนสายอุดรรัตยาหรือปากเกร็ดบางปะอินโดยมีระยะทางเพิ่มขึ้นจากระยะทางปกติประมาณ5กิโลเมตรในเส้นทางนี้สามารถรองรับรถจากใจกลางกรุงเทพมหานครและที่มาจากวงแหวนตะวันตกของกรุงเทพมหานครได้ไม่ต้องไปต่างระดับบางปะอินกรณีมาจากวงแหวนตะวันออกให้เบี่ยงซ้ายออกทางคลองหลวงเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสายต่างระดับเชียงรากใหญ่คลอง5ทางหลวงหมายเลข3214ขับตรงไปอีกประมาณ12กิโลเมตรจะบรรจบที่ถนนสายบางปะอินบางปะหันทางหลวงหมายเลข347ที่กม.ที่6เลี้ยวขวาตรงไปอีกประมาณ64กิโลเมตรจะเข้าสู่ทางหลวงสายเอเชียทางหลวงหมายเลข32และมุ่งหน้าเข้าสู่เส้นทางไปจังหวัดทางภาคเหนือกรณีเดินทางมาจากถนนพหลโยธินให้เบี่ยงซ้ายออกทางคู่ขนานเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสายต่างระดับเชียงรากใหญ่คลอง5ทางหลวงหมายเลข347ที่กม.ที่6เลี้ยวขวาตรงไปอีกประมาณ64กิโลเมตรจะเข้าสู่ทางหลวงสายเอเชียหมายเลข32และมุ่งหน้าเข้าสู่เส้นทางไปจังหวัดทางภาคเหนือสุดท้ายนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอส่งความปรารถนาดีให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่2565นี้นะคะและสิ่งสำคัญอย่าลืมขับขี่ปลอดภัยมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางค่ะ สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรดูแลการเดินทางของประชาชนตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่2565ค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่2565โดยในวันนี้จะขอแนะนำข้อปฏิบัติ10ประการสำหรับการขับขี่ที่ปลอดภัยดังต่อไปนี้ค่ะ 1. สภาพร่างกายผู้ขับขี่มีความพร้อมพักผ่อนเพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง 2. ตรวจสอบสภาพรถก่อนออกเดินทางตามจุดให้บริการต่างๆ 3.ศึกษาเส้นทางเลี่ยงและวางแผนเส้นทางก่อนออกเดินทางเพื่อถึงที่หมายโดยปลอดภัย 4. ดื่มไม่ขับผู้ขับขี่และผู้โดยสารต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถโดยเด็ดขาด 5. ไม่ขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดถึงช้าหน่อยแต่ปลอดภัยกว่า 6. ใช้อุปกรณ์นิรภัยขณะขับขี่และโดยสารสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์และคาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับรถยนต์ 7.ปฏิบัติตามกฎจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโดยเคร่งครัด 8. ไม่เปิดเพลงเสียงดังหรือก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับเพื่อนร่วมทาง 9. หากง่วงนอนหรือเพลียให้แวะพักตามจุดพักรถต่างๆเมื่อพร้อมแล้วค่อยออกเดินทางต่อ 10. มีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางบนท้องถนนเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงมีความยินดีที่จะมอบของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับต่างจังหวัดตามโครงการห้องพักฟรีทั่วไทยซึ่งบริการกว่า200จุดทั่วประเทศ
โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลและขั้นตอนการจองห้องพักได้ที่ www.booking.swpdth.com หรือตาม QR code ที่ปรากฏตามด้านล่างนี้ค่ะสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหากประสบอุบัติเหตุและต้องการขอความช่วยเหลือสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงและตำรวจพื้นที่ได้จัดเตรียมรถยกชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมพนักงานสอบสวนให้บริการตามจุดให้บริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงที่เกิดเหตุด้วยความรวดเร็วและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทำเครื่องหมายบนผิวทางและแยกรถเพื่อคืนพื้นผิวการจราจรลดปัญหาการจราจรติดขัดสะสมและอุบัติเหตุซ้ำซ้อนโดยท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข191หรือ1193ตลอด24ชั่วโมงนะคะสุดท้ายนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอส่งความปรารถนาดีให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่2565นี้นะคะและสิ่งสำคัญอย่าลืมขับขี่ปลอดภัยมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางค่ะ